สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับผม Fairy Tail เล่มที่2นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวปกกับรูปเล่มนะครับออกจากกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนอาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะฮะกล้องไม่ค่อยชัดนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับผมตรงนี้เป็นปกไม่ใช่ปกต้องบอกว่าตรงนี้เป็นปกนะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้โลโก้นะครับแล้วก็ภาพนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะฮะแต่ก็ดูกันคร่าวๆแล้วกันโอเคประมาณนี้นะฮะมาที่ตัวรูปเล่มนะครับก็รูปเล่มก็คล้ายๆกันรูปเล่มเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็ดูกระดาษครับผมว่าประมาณโอเคครับผมจดมาถึงหน้าหลังสุดนะฮะเรื่องนี้นะครับผม December 3 15นะครับผม15 December 2007นะครับก็10ปีแล้ว10ปีแล้วแต่ก็มันอยู่ที่คนดูแลนะฮะเพราะว่ายังดีอยู่นะสภาพยังดีอยู่ดูกระดาษไม่เหลืองนะฮะ10ปีแล้วนะครับผมโอเคครับก็และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเทลนะครับเล่มที่2นะครับผมพรีวิวก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับมีเคยมีคนนะครับเข้าอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook นะครับบอกว่าถามว่ามีวิธีดูแลหนังสือการ์ตูนยังไงนะครับให้มันอยู่ได้นานๆนะครับกระดาษไม่เหลืองเดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปนะครับผมสักคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่วิธีดูแลหนังสือการ์ตูนเบื้องต้นนะครับคร่าวๆใช้ไม่เยอะอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะมีวิธีหลายหลากหลายแบบนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับว่ามีผมมีวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนๆด้วยว่าวิธีหนังสือดูแลหนังสือการ์ตูนให้อยู่ได้นานนะครับถนอมนะครับทําอย่างไรนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมอยากได้เรื่องไหนคอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย